นุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันสบู่เบเนต C&E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนไปต่อยังไงคะเนี่ยพี่รำแล้วหนูรำอยู่อย่างนี้พี่รำอะไรรำคาญนั่งได้แล้วแม่คุณผู้ชมรำแม่ยังไม่เข้ารายการ บอกทีมงานบอกเปิดเพลงลำวงมาหน่อยแล้วรำอยู่เนี่ยสองเพลงแล้วฮะจริงๆเลยสวัสดีสวัสดีครับก็ใกล้แล้วอีกวันเดียวเท่านั้นเราก็จะเข้าสู่มหาสงกรานต์แบบว่าจริงจังเราก็ต้องแบบว่าเข้าธีมกันหน่อยถูกต้องถูกต้องนะฮะส่วนผมนะครับเมื่อสักครู่ก็เหมือนอะไรเหมือนคนแบบมาดูแบบรำแก้บนอะไรเงี้ยรอจ่ายตังค์รำเสร็จผมจะไปจ่ายตังค์ดีนะแก้แก้บนทำไมดีว่าแก้ไม่แก้บ้างแน่คุณไหว้พระยังอุ้ยตายมีพระขอโทษค่ะนะครับดีนะให้พี่ใกล้ตรงนั้นหนูนั่งไม่ได้ร้อนใช่ไหมถูกต้องเอาผู้ชมนะอย่าลืมนะส่งน้ำพระด้วยนะฮะที่มีพระนะครับแล้วก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายนะครับมาเข้าสู่ข่าวเราดีกว่านะฮะข่าวแรกวันนี้นะฮะเดือดมากมากเดือดมากมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของกู้ภัย2มูลนิธิเดือดมากเลยต้มน้ำครับผมเขาใส่ไป2ห่อโอ้ตีกันเหรอพี่ทำไมตีกันเหรอเขาตีกันได้ยินหลายครั้งมากเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ใช้คำว่าเรื่อยๆเลยใช่ค่ะเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ว่าพอดีว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับมูลนิธิที่เคยมีปัญหากันมาก่อนเมื่อประมาณสัก เดือนมกราปีที่แล้วค่ะนะฮะเป็นเรื่องราวระหว่างอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพนะฮะชมภาพนี่ฮะอันนี้คือภาพนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะนะฮะเขาก็เมื่อวานนะฮะเขาก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันนะฮะในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนค่ะสังเกตมากโดยมากเวลามูลนิธิมีเรื่องกันอะอยู่บริเวณพื้นที่ทับซ้อนทั้งสิ้นแย่งที่กันเหมือนแบบหน่วยงานที่ต้องไปแบ่งให้เขาอะมันต้องไปจัดแจงให้มันชัดเจนกว่านี้เนาะไม่งั้นมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยฮะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะคือก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับมันมีอุบัติเหตุฮะรถจักรยานยนต์ชนกันบริเวณถนนบำรุงเมืองนะฮะจากนั้นเนี่ยกู้ภัยทั้งสองมูลนิธิเขาก็มาถึงกันมาถึงกันปุ๊บเขาก็พูดคุยเจรจากันจากนั้นก็มีปากเสียงแล้วก็ลงมือทำร้ายกันนะฮะพอเริ่มทำร้ายกันปุ๊บก็มีการเรียกพวกสิถูกป่ะก็ใครอยู่ใกล้ๆมาเลยจากนั้นฮะปรากฏว่าโอ้โหคุณผู้ชมครับกู้ภัยมาบริเวณนั้นเยอะมากนะครับทำให้ตำรวจกี่สอนอฮะ3สอนอด้วยกันมีสอนอสำราญราษฎร์นะฮะมีสอนอนางเริงนะฮะแล้วก็มีสอนอพระราชวังนะฮะก็ได้รับแจ้งนะฮะให้นำกำลังเข้ามาควบคุมพื้นที่มากกว่า20นายสั่งให้ทั้งคู่แยกย้ายออกจากจุดดังกล่าวต่อมานะครับตัวแทนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็กู้ภัยเพชรเกษมกรุงเทพเนี่ยฮะก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สน.นางเลิ้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น3คนนะจากนั้นก็มีการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคู่กรณีนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเมื่อประมาณสักเดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยทั้งสองมูลนิธิเนี่ยนะฮะเคยมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็คืออะไรมีเหตุการณ์กราดยิงกันโอ้โหยิงกันเลยบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยในครั้งนั้นนะครับคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์วันนี้มันเกิดจากการที่การทำงานบนพื้นที่ทับซ้อนของมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพกับร่วมกตัญญูนี่แหละนะฮะจึงอยากจะขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าช่วยทีเถอะลงมาแก้ปัญหาการทำงานของ2มูลนิธินี้อย่างจริงจังให้หน่อยไม่งั้นอนาคตเนี่ยเวลามันมีพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้อีกเราคิดเห็นยังไงดีเรื่องนี้เบื้องต้นนะชมพู่รู้สึกว่า
เป็นหน่วยจิตอาสาใช่ช่วยคนการบริการช่วยคนถูกต้องถ้าเกิดว่าลงไปบริเวณนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันจริงๆพี่อันนี้เขตพี่ใช่ไหมเอ้าโทษทีพี่มันทับซ้อนเอ้าผมถอยให้พี่มันน่าจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นไม่งั้นคงไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเคยสงสัยนะลึกๆนี่ถามจากใจประชาชนที่ไม่รู้เลยนะจิตอาสามาช่วยเหลือคนเป็นงานบริการเพื่อจิตใจแบบนี้มันได้อะไรเหรอในการแย่งกันแบบนี้คุณมีเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวหรอไม่รู้จิตอาสาไม่ใช่หรอพี่ไม่รู้จริงๆก็เลยแบบนี่ไม่เคยรู้เบื้องลึกจริงๆนะว่าแบบมันมีไหมว่าเอาพื้นที่นี้พอไปถึงก่อนแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเรามีค่าบริการหรอหรือว่าอะไรเราลองติดต่อคุณโบวิบูลนันดูไหมเออวันหลังลองคุยไหมมันไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยเพราะว่าลึกๆอ่ะอยากรู้เวลาคนเกิดอุบัติเหตุอ่ะมานอนดูมูลนิธิทะเลาะกันอ่ะแล้วตัวเขาได้ไปโรงพยาบาลหรือยังอ่ะได้รับการช่วยเหลือหรือยังมันมีคำถามแหละที่ชมพู่บอกครับว่าคือคำถามคือทะเลาะกันเพื่ออะไรตั้งใจมาช่วยคนไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นคนที่มาถึงก่อนจะนับเป็นวินาทีก็ได้นะอ่ะ5วินาที10วินาทีคนนั้นก็ช่วยเหลือไปก่อนไหมหรือว่ายังไงหรือเขาอาจจะอธิบายว่าก็คนที่ช่วยไปแล้วส่วนที่เหลือเขาก็ทะเลาะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบมาทับทางกันได้ยังไงทับพื้นที่กันได้ยังไงไม่ควรจะข้ามล้ำมานะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็มีคำถามที่ผู้ถามตอบอีกว่าเอ้าแล้วที่ทะเลาะเพื่ออะไรเพราะว่ามันมีรายได้ตรงนั้นหรือเปล่าทำไมต้องทะเลาะกันด้วยก็งงอยู่เหมือนกันผมว่ามันเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่เนี่ย 90% คาใจอยากรู้ว่าทะเลาะกันทำไมถึงไม่ตั้งใจมาช่วยเหลือคนถูกต้องใช่ไหมอันนี้เราพูดด้วยความเคารพนะครับอย่าโกรธแล้วนะเดี๋ยวตัวแทนเจ้าหน้าที่ต่างๆของมูลนิธิดูแบบเอ้ยทำไมก๊อฟกับชมพู่พูดแบบนี้คือเราไม่เข้าใจรายละเอียดใจเราอยากให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเพราะเราก็ดีใจที่คุณสละเวลามาช่วยเหลืออันเนี้ยขอบคุณมากอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าพื้นที่ทับซ้อนแล้วเขามาถึงก่อนแล้วตอนนั้นน่ะต้องปั๊มหัวใจแล้วล่ะต้องห่อกระดูกเขาเรียกอะไรเขาไม่ใช่ละดามกระดูกหรืออะไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นต้องบรรเทาอ่ะปฐมพยาบาลชมพู่เคยได้ยินเหตุการณ์บางเหตุการณ์คือปฐมพยาบาลแล้วเอาขึ้นรถไปแล้วอีกหน่วยนึงมาเป็นพื้นที่ของเขาดึงคนป่วยออกจากรถเพื่อจะเอาขึ้นรถตัวเองด้วยซ้ำเคยได้ยินเหมือนกันคือมันหดหูนะพี่กอล์ฟใช่ไหมมันเพราะอะไรอ่ะแต่ผมว่าอย่างที่คุณโบ๊ทบอกมาเนี่ยถูกต้องนะมันน่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะผมว่ามาจัดแจงจัดระเบียบให้เขาดีกว่าเนาะเนาะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเลยไม่ดีหรอกแล้วก็เดี๋ยวจะลามเป็นเรื่องราวใหญ่ตัวนี้แค่ชกต่อยกันมีผู้บาดเจ็บใช่แต่ก่อนนั้นเนี่ยกราดยิงกันมาแล้วนะอย่าลืมนะเรื่องใหญ่นะนะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันค่ะอ่ะไปดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของไม่ได้โดนยิงหรอกแต่อยู่ดีๆกระจกเป็นรูทำไมอ่ะขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีเสียงดังปุ๊กข้างหลังอ๋อสงสัยช่วงนี้อากาศร้อนกระจกอาจจะมีกับฮีเตอร์แล้วร้าวได้เออมันร้อนเกินไปนะใช่แล้วใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นแต่พอตรวจไปตรวจมาไม่ใช่เอ้าเป็นยังไงไปดูคลิปย้อนหลังกันค่ะเล่าได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเจ้าของเก๋งคันนี้ก็งงๆนะเพราะว่าไหนคันหลังที่ตามมารถนี่อ๋อเมื่อกี้เห็นจังหวะมือไหมพอจังไหมค่อยๆเลยมาตรงนี้จิ๊ดกัดนี่ไงโอ้เหมือนโทษนะเหมือนหนังสติ๊กอ่ะใช่เอาไว้ยิงนกยิงก้อนหินยิงขวดแก้วเล่นนะไม่ได้เหมือนละหนังสติ๊กเลยพี่โอ้เหรอพกติดไว้ในรถแท็กซี่สงสัยเอาไว้ยิงนกเวลาเพลินๆแต่อยู่ดีๆทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่านกไปเกาะรถคันนั้นนกมาเกาะรถที่โดดเพื่ออะไรก็คุณบอกเขายิงเพลินๆผมก็วิเคราะห์สิแต่อันเนี้ยเกิดความเสียหายสิเขาบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยที่เอากล้องมาเปิดเผยเนี่ยนะคะเขาขับรถอยู่ดีๆกำลังขับรถไปแถวตลาดบางน้ำผึ้งไอ้ช่วงที่ขับรถออกจากซอยเนี่ยก็มีรถเมย์จอดเสียอยู่เลนซ้ายสุดเลยตนก็เลยค่อยๆขับรถตามคันอื่นมาที่เลนสองช่วงนั้นน่ะตอนเบี่ยงออกมาเนี่ยได้ยินเสียงแล้วแหละบีบแต่แป้นๆๆเข้าใจแล้วว่าแท็กซี่อ่ะบีบไล่ครับก็คือตอนแรกเข้าใจว่าบีบไล่ไลแมนไม่ได้บีบไล่เขาเพราะว่าไลแมนก็พยายามขี่รถแทรกมาเหมือนกันตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เบียดออกมาปุ๊บก็ขับรถต่อไปจนกระทั่งได้ยินเสียงมาจากกระจกหลังนี่แหละเนี่ยจังหวะเนี้ยขับมาอยู่ปุ๊บเอ๊ะพี่ระเบิดขวดก็ไม่ได้มาไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดด้วยเนี่ยเราเก็บรายละเอียดเยอะกระจกร้าวผมนะฮะมันอาจจะดังเพลงหรือเปล่าดังปุ๊บเพราะว่ามันไม่ได้แตกเพ้งไงมันแบบมีฟิล์มกั้นอยู่เหมือนดังแบบหนึบๆใช่ถูกต้องก็ตอนแรกอย่างที่พูดเล่าตอนแรกคนในรถก็คิดว่าอ๋อสงสัยอากาศร้อนนะคุณพี่แฟนเขาบอกนะพี่สงสัยอากาศร้อนก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็เข้าไปดูพบว่าที่กระจกใกล้ใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะคะมีรูอยู่หนึ่งรู
เหมือนถูกยิงก็เลยตกใจเฮ้ยถ้ามีรูเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความร้อนละมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยก็เลยต้องไปแจ้งความพี่ก๊อฟโอ้แล้วภาพนี้มาจากไหนอะก็เป็นจากกล้องติดหลังรถเออโชคดีว่าคันนี้มีกล้องติดหลังนะบางคนติดนะต้องติดของผู้มีแต่ข้างหน้าอ่ะบางคันนี่เขามีกล้องติดหลังก็เนี่ยพบว่ามีแท็กซี่สีส้มเนี่ยวิ่งตามมาแล้วใช้หนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่รถคือใช้อะไรยิงรู้ป่ะพี่ไม่ใช่ลูกหินด้วยนะยอมเอาเหรียญ10ยิงอ่ะมันเป็นหมันเคี้ยวอะไรเขาคุณพี่อะไรอ่ะเหรียญ10ผู้โดยสารหรือของตัวเองได้หยิบอะไรมาก่อนหยิบเป๊ะก่อนให้กระจกเขาแตกโชคดีไม่ได้จับได้ยังเนี่ยกำลังตามตัวอยู่พี่อยากรู้เหตุผลนะทำเพื่ออะไรอ่ะมันเคี้ยวเห็นนกมั้งเห็นนกเกาะนกอยู่แล้วเออก็ไม่รู้ทำเพื่ออะไรก็เกิดหนูว่าน่าจะเกิดเหตุแบบว่าหัวร้อนพอโดนเบี่ยงเลนมาพอรถเมย์จอดเสียใช่ไหมพอเบี่ยงมาเสร็จปุ๊บบีบแตรแล้วไงแป้นๆอันนั้นอ่ะบันดาลโทสะละโกรธละขับตามมาเรื่อยๆก็เอาซะหน่อยหมั่นไส้เหรียญ10ยอม10บาทเอาใจเย็นๆกันนะคุณผู้ชมนะอากาศมันร้อนต้องเข้าใจกันนะฮะมันแวบเดียวแหละเอาจริงเวลามันมีเรื่องมีราวบนท้องถนนน่ะไม่ว่าจะปาดซ้ายปาดขวาหรือทำอะไรที่แบบว่าขัดใจเราอ่ะมันช่วงสัก5วินาทีเองนับในใจนับในใจ1 2 3 4 5เขาก็ไปแล้วก็ผ่านไปใช่มันก็คือจะกลายเป็นอดีตแล้วนะเออคุณชอบคิดอย่างเงี้ยสิ่งที่ผ่านไปแล้วแค่1วิก็คืออดีตที่ผ่านไปแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วไม่ชอบไปขับรถไล่เขาทำไมไล่มึงตัดหน้าสิพี่อ้าวตายขอโทษคุณผู้ชมไม่ได้ไล่ค่ะไม่ได้ขับรถมีคนขับรถไม่ได้ขับเองค่ะไม่น่าเล่าอะไรให้ฟังเลยหรอเออๆอ้าวคุณผู้ชมฮะมีสาวคนนึงฮะเขาจะเดินทางไปที่ภาคเหนือไปทางแม่สายเชียงรายจ้าเออเขาก็ไปซื้อตั๋วนะฮะขึ้นรถทัวร์คุณเคยมีประสบการณ์ขึ้นรถทัวร์ไหมเมื่อก่อนตอนเด็กๆชอบมากเพราะชอบเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วคุณยายก็อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันเออถ้าตั๋วนั้นราคาสัก970นี่ที่นั่งได้เป็นมันต้อง VIP แล้วมันต้องมีบริการอาหารแล้วก็ปรับเอนนอนได้แอร์เย็นๆมันต้องมี2ชั้นอ่ะใช่อาหารว่างต้องมีนิดหน่อยน้ำต้องมีอ่ะอย่างน้อยแล้วก็ระหว่างทางต้องมีแวะไปร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มแล้วก็แวะปั๊มอย่างดีซึ่งโดยมากเขารวมไปแล้วใช่ไหมรวมไปแล้วรวมบริการไปแล้วสาวคนนี้คุณผู้ชมฮะซื้อตั๋วราคา970บาทสูงแล้วแต่สิ่งที่เธอได้มาโอ้โหเอาอันดับแรกก่อนนะผู้ชมรถนี่นะฮะออกจากท่ารถนี่นะเลท2ชั่วโมงเธอเดินไปถามฮะเดินไปถามว่าเอาทำไมรถยังไม่ออกนะฮะพนักงานบอกอย่าเพิ่งใจร้อนได้ไหมใจเย็นๆเดี๋ยวได้ไปเธอบอกเอ้ายังไงอะงงอ่ะเธอก็รอฮะรอเสร็จปั๊บปรากฏว่ารถคันนี้ออกตอน2ทุ่มเลทไปแล้ว2ชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บ970ตามที่ซื้อคือต้องเป็นไรเมื่อกี้ที่คุยกันรถ2ชั้นถูกต้องมีชั้นเดียวฮะอ้าวอีกชั้นเขาถอดออกหรอนั่นน่ะสิไม่รู้ไปถอดตอนไหนเธอก็งงเธอก็เอ้าอีกชั้นหายไปไหนอ่ะเอาวะไม่เป็นไรงั้นดูที่นั่งเราดีกว่าถามพนักคนที่นั่นไม่ใช่พนักงานหรอกเพราะว่าเอาจริงเนี่ยระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยมีคนขับคนเดียวนะพนักงานไม่มีแต่ว่าตอนขึ้นไปอ่ะมันมีคนแถวนั้นไงนะเธอก็ถามว่าที่นั่งของเธอหมายเลขเนี้ยที่ซื้อน่ะนั่งตรงไหนนะเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมว่าไงคะไปนั่งข้างในเลยลึกๆอ๋อที่นั่งเขาอยู่ลึกๆข้างในไม่ใช่ไปเลยนั่งลึกๆไอ้ที่เลือกที่นั่งไว้อ่ะไม่มีประโยชน์อะไรอ๋อตามใจคุณอ่ะตามใจเขาให้ตามใจเราด้วยเธอก็งงอ่ะอ้าวยังไงว่า970 2ชั้นก็ไม่ใช่ที่นั่งที่เลือกไว้ก็ไม่ได้นั่งเอ้าแต่ว่าต้องไปนี่นะต้องไปเอ้าเธอก็ขึ้นนั่งนั่งไปปุ๊บเฮ้ยน้ำอ่ะของว่างอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยเหรอเฮ้ยแล้วไม่มีข้าวต้มอ่ะไม่ได้แวะไม่แวะดิของว่างก็ว่างจริงๆไม่มีเลยว่างจริงๆว่างเลยไม่มีเลยนะฮะรถคันนี้ขับไปเรื่อยๆฮะขับไปเรื่อยๆครับคนขับไปแวะในปั๊มน้ำมันนะฮะคนขับบอกว่าอะไรว่าอ้าวแวะเลยร้านสะดวกซื้อซื้อกันเองใช่เอาไม่ได้รวมอยู่ใน970หรอครับผมบอกซื้อเลยซื้อกินเองเลยอะไรครับเนี่ยเธอก็บอกเฮ้ยเธองงมากเลยทำตัวไม่ถูกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะแต่สงสัยไหมทำไมในรถถึงได้เงียบไม่มีปากเสียงกันทำไมไม่รวมตัวกันวุ่นวายเออเพราะเป็นชาวต่างชาติเป็นต่างด้าวเขาก็ไม่รู้ว่ามากราคานี้มันได้อะไรบ้างเขาอาจจะเคยขึ้นครั้งแรกหรืออะไรยังไงเขาก็เอาเงียบๆก็นั่งกันไปเธอก็เลยบอกว่าโอ้โหทนไม่ไหวแล้วนะมันมีพีกกว่านี้คุณผู้ชมพีกกว่าตรงไหนรู้ไหมคืออะไรพี่คนขับเนี่ยฮะเป็นรถเสริมไม่ใช่รถหลักของบริษัทนี้เอ้าปรากฏว่าพอไปถึงที่ภาคเหนือจุดหมายที่จะไปฮะไม่รู้ว่าต้องไปจอดที่จุดไหนไม่รู้ท่ารถที่ต้องไปจอดอะมันคืออะไรกันเนี่ยนี่ไงเธอบอกเฮ้ยมันคืออะไรกันนี่อย่างที่ชมพู่บอกเลยเธอบอกเธอไม่เคยโวยวายเลยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยทนไม่ไหวจริงๆเธอบอกนี่มันอะไรอะ970ที่ฉันจ่ายไปมันคืออะไรเหรอคุณผู้ชมสงสัยแล้วเนาะนะฮะว่าเป็นของบริษัทไหน
ไปหาดูใน TikTok มันพูดไม่ได้นะมันพูดไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ใน TikTok เนี่ยโอ้โหคนลงกันให้รึมเข็ดนะเนาะหนูว่ามีคนมาแชร์ด้วยเคยเจอแบบนี้กันเยอะดูสิเนาะเขาบอกเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเจอเนี่ยฮะเอามาเล่าให้ฟังแล้วพอเกิดเรื่องราวแบบนี้มีการขึ้นภาพแบบนี้แล้วขนส่งทำยังไงพี่ขนส่งเขาจัดการสิฮะยังไงครับคุณขนส่งเนี่ยนะฮะเขาก็ไปตรวจสอบเขาบอกว่าการจองครั้งนี้เนี่ยเป็นการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทที่ผมบอกไปเสิร์ชดูใน TikTok เราพูดไม่ได้นะฮะเขาบอกการเดินทางเกิดขึ้นวันที่7เมษายนที่นั่งชั้น1ราคา970บาทเดินทางจากหมอชิดไปแม่สายเชียงรายนะฮะพอดูแล้วเนี่ยเขาก็ไปถามทางบริษัทเลยว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงบริษัทยอมรับฮะบอกว่ารถที่เข้ามารับผู้โดยสารช้ามันเป็นเรื่องจริงค่ะนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยการจราจรมันติดขัดนะเหตุการณ์ดังกล่าวฮะมีผลยังไงครับมีความผิดตามพรบการขนส่งทางบกพ.ศ.2522นะฮะผิดเงื่อนไขในทะเบียนเกี่ยวกับเวลาการเดินรถมีการเปรียบเทียบปรับฮะเป็นเงิน 2,000 บาทค่ะแล้วก็มีการกำชับนะครับผู้ประกอบการว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเอ้าแล้วเรื่องราคารถมันคือได้รถแบบนี้เหรอ970ก็คือเขาจองที่นั่งชั้น1ไงมันถ้ามีชั้น2แสดงว่าได้นั่งชั้น2ถูกป่ะนี่เขาโดยสารชั้น1นั่นน่ะสิแล้ว970บาทก็เลยได้นั่งชั้น1ชั้น2ไม่มีแล้วก็ปรับไป 2,000 แค่นั้น คุณถามโดนใจหลายๆคนเลยหลายๆคนถามว่าแค่นี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วว้าว้าไม่มีภาคต่อเลยงงเลยยังไงดีอ่ะยังงานบริการอ่ะเนาะบางทีอ่ะพี่เป็นไหมล่ะเวลาเรายอมจ่ายเงินแพงขึ้นน่ะเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นถูกป่ะไม่งั้นเราจะยอมจ่ายแพงทำไมอ่ะไม่งั้นเราก็จ่าย200 300เพื่อขึ้นธรรมดาก็ได้ที่นั่งก็เลือกไม่ได้อย่างเงี้ยการบริการก็เป็นแบบนี้มันจะดีเหรออ๋อแต่คนที่เขามาโพสต์เขาบอกชื่นชมอย่างนึงนะว่าคนขับใจเย็นพูดจาเพราะคนขับน่ะโอเคแต่อย่างที่บอกเขาเป็นรถเสริมอ่ะเขาไม่ใช่รถหลักอ่ะใจดีแต่ไม่รู้ว่าจอดตรงไหนเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จบตรงเนี้ยปรับ 2,000 บาทโอ้ยอยากให้แก้ไขนะจริงๆแล้วการบริการเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะเราพูดย้ำหลายทีแล้วค่ะอีกเรื่องดีกว่าก็เป็นเรื่องของการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของศิลปินหลังๆศิลปินโดนอะไรแบบนี้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายหลังกายมีการตามมากเกินไปมันเกินกว่าคำว่าแฟนคลับเขาใช้คำว่าซาแซงพี่เคยได้ยินไหมคือตามคือแบบบางคนนะตามจากสนามบินถ่ายซื้อตั๋วเครื่องบินตามนั่งไปหลังถ่ายเขาทุกที่จนเขาไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเหมือนคนคนนี้ที่เจอและเขาก็ถ่ายกลับซาแซงคนนี้ไปเหมือนกันค่ะไปดูค่ะพูดไปแล้วบอกว่านี่ไงถ่ายเลยพี่ครับอีกแล้วครับคนเดิมไหมครับวันนี้เวลาส่วนตัวผมขอบคุณนะครับตลอดนะครับขอบคุณมากเนี่ยค่ะอันนี้คนไทยใช่ไหมคนไทยศิลปินไทยด้วยค่ะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะเขามีการไลฟ์สดแล้วซาแซงที่แบบชื่นชอบศิลปินนะเขาก็ไปดูสังเกตอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามซึ่งซาแซงคนนี้เขาไม่ได้ทำครั้งเดียวเขาทำมาแล้วหลายครั้งจนศิลปินคนนี้เขาทนไม่ไหวเขาก็เลยขอถ่ายในเธอว่าตามคลิปที่พูดเลยเอาอีกแล้วเหรอคะพี่ไปหลายที่แล้วนะครับทุกที่เลยขอเวลาความเป็นส่วนตัวหน่อยได้ไหมก็คือแบบโอ้โหตามติดศิลปินตลอด24ชั่วโมงจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไทยนะต่างประเทศอ่ะเขาเจอกันบ่อยแล้วศิลปินก็คือหมดความอดทนจริงๆนะคะอันนี้ค่ะเขาก็ย้ำเลยว่านอกเหนือเวลานะครับนี่คือพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความนะตอนโพสต์บอกว่าอย่าให้น้องไม่ชอบไปกว่านี้เลยนะแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ดำเนินการตามกฎหมายน้องๆศิลปินถูกตามก็ไม่ได้อยากทำถึงขั้นนั้นไม่ได้อยากแจ้งความไม่ได้อยากทำถึงขั้นนั้นแค่ขอเตือนอันนี้ก็เหมือนถ่ายแล้วขอเตือนหน่อยว่าอันเนี้ยพื้นที่ส่วนตัวนะคนเดิมเลยก็พอคลิปถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตก็ได้วิจารณ์ถึงการกระทำของบุคคลในคลิปว่านี่เป็นการกระทำที่แย่เหมือนกันนะพื้นที่ส่วนตัวศิลปินเขาก็มีเหมือนกันเวลาซาแซงทำอย่างนี้มากๆก็ต้องโดนแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดซาแซงโดนศิลปินไปตามถ่ายตลอดบ้างอะก็นี่อันนี้เหมือนนี่ไงรู้สึกยังไงถ่ายกลับไม่โกงไงเขาก็ปิดหน้าปิดตาเขาก็รู้สึกเขินเหมือนกันศิลปินเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันเวลาส่วนตัวบางทีเขาก็อยากทำอะไรที่มันแบบทำอะไรกับเพื่อนเขาโดย
มันคือคำว่าส่วนตัวอยากพูดอยากเมาส์อยากแสดงท่าทางหรืออยากทำอะไรกับเพื่อนๆในพื้นที่ส่วนตัวโดยที่ใช่มันไม่ได้แบบน่าเกลียดอ่ะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะเป็นภาพที่คุณไม่คุ้นชินไงพอทำไปคุณอาจจะไม่ชอบไงคุณก็ไม่ได้อยากให้เห็นไงมันถึงมีคำว่าส่วนตัวใช่แล้วอันนี้ก็แบบเตือนๆนะเนาะจริงๆก็เห็นใจแล้วเราชอบแหละลึกๆคนที่ชอบศิลปินก็อยากเห็นกิริยาท่าทางเขาตลอดเวลาแต่บางทีก็ต้องเว้นช่องว่างกันบ้างเนาะนะฮะบ้านใครนะครับมีปัญหาเรื่องหนูเยอะๆบ้านชมพู่มีไหมเคยมีแต่หนูกินหมดละนะครับตอนอะไรนะกินหมดละจับผัดกะเพรากินหมดละเนี่ยเราพูดไปเล่นตลอดเมื่อก่อนปัญหาเยอะแล้วเมื่อก่อนหนูทำร้านอาหารอาหารญี่ปุ่นอะโอ้โหหนูมากินซูชิทุกวันมาเยอะเลยใช่ไหมใช่สุดท้ายต้องไปจ้างคนมาจัดการอ๋อไม่ได้จ้างแต่การปิดร้านเลยหนูหนีปัญหาร้านหนูขายดีนะหนูขายได้วันละเป็นแสนนะหนูปิดเลยเป็นแสนบาทเลยแสนกีบไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะใครมีปัญหาเรื่องหนูเยอะนี่มีหนุ่มคนหนึ่งเขาคิดวิธีการกำจัดหนูมาให้นะฮะวิธีการกำจัดหนูเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าราคาประหยัด คุณสามารถทำได้เองที่บ้านนะลองชมภาพก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเชิญครับนี่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมอะไรเป็นถังถังน้ำปกติที่เรามีที่บ้านใช่ป่ะแล้วเขียนใส่กระดาษไว้ด้วยดักหนูกล่องกระดาษใช่ไหมเอากล่องกระดาษมาตัดนะฮะเอามาทำฝาเอาเหล็กมายึดตรงกลางให้ฝาเนี่ยมันหมุนได้เหมือนถังขยะเลยนะเสร็จแล้วนะครับเอากระดาษจากกล่องเนี่ยมาทำเป็นบันไดด้านข้างเห็นไหมซ้ายขวาหนูจะได้ขึ้นไปได้เหมือนของเล่นหนูง่ายไหมสุดท้ายฮะเอาไอเนี่ยอาหารที่เราจะเอามาล่อเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฮะมาแปะไว้กับเทปสองหน้านะครับเสร็จแล้วก็หมุนฝาให้มันน่ะทับลงไปแบบนี้แล้วก็หล่นลงไปหนูจะได้กลิ่นพอได้กลิ่นปุ๊บขึ้นบันไดมาเห็นปะไปเหยียบตรงไอเนี่ยไอฝาเนี่ยที่ทำให้มันหมุนไว้สุดท้ายหนูจะตกไปอยู่ในนั้นเขาบอกว่าตอนทำนะคุณผู้ชมหวังว่าได้ตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วแต่ประธานโทษภาพช้าๆหน่อยฮะตรงนี้ให้ดูกี่ตัวฮะดูนะดูคุณผู้ชมดูนะ1 2ปั๊บปั๊บเพียบเลยมาเป็นรังเนี่ยถ้าเขียนเขาว่าดักหนูไว้ด้านบนนะหนูไม่ลงไปหรอกเพราะหนูมันอ่านปุ๊บตกใจแล้วมันเห็นละแต่เนี้ยไอ้คำว่าดักหนูมันดันอยู่ด้านล่างแล้วตอนขึ้นไปอ่ะมันเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วแต่ไม่ทันแล้วจังหวะเหยียบแล้วไงนี่แหละมันก็เลยหล่นลงไปเก๋เนาะคุณผู้ชมเอาไปทำได้เองที่บ้านเนาะไม่ต้องไปจ้างเขาแพงนะฮะที่สำคัญคือจะได้แบบว่าไม่ต้องไปวางยาเบื่อค่ะมันสงสารนะเขาก็สิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะหรือเวลาติดกาวอ่ะเมื่อก่อนก็ใช้กาวดักหนูพี่เวลาไปทิ้งทีหนูก็ต้องมานั่งแผ่เมตตาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ก็เสร็จแล้วไปปล่อยไหนก็ต้องขับรถไปปล่อยไกลๆจะได้กลับมาบ้านเราไม่ถูกแต่ว่าดูด้วยนะฮะว่าพื้นที่ที่ไปปล่อยเนี่ยจะไปเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าก็ดูด้วยนะคะอ่ะเป็นวิธีการเก๋ๆมากๆที่เอามาฝากนะคะอ่ะมาถึงเรื่องราวอมยิ้มภูมิใจในความเป็นไทยบ้างดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ติดอันดับเลยนะคะความสวยงามของทะเลบ้านเราพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟชอบไปทะเลบ้านเราที่ไหนผมก็ถ้าเกิดเวลาน้อยหน่อยผมก็นี่แหละบางแสนบางแสนง่ายสุดเนาะง่ายสุดละแต่จริงๆแบบว่าทางใต้ของเราเนี่ยติดอันดับเยอะมากเลยนะคะก็มีที่คว้าอันดับหนึ่งไปครองด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีชายหาดทั้ง5แห่งในไทยติดอันดับครั้งนี้นะคะคืออันดับ1เกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะอุ้ยบ้านสามีดิฉันดีใจจังเลยเกาะกระดานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมค่ะเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรังและก็มีแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามภาพนี่เลยนะมีทั้งปะการังสมองปะการังเขากวางปะการังอ่อนหนามแดงและปลามากมายอีกหลายชนิดดูน้ำสิทุกคนเนี่ยติดอันดับหนึ่งภูมิใจจังเลยของเราติดหลายอันดับใช่ไหมใช่มีอันดับ9ด้วยไปที่อันดับ9นะคะคือหาดไร่เลจังหวัดกระบี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหาดที่คนชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผาเนี่ยจะรู้จักดีเลยนะคะตั้งอยู่ในอ่าวนางมีภูเขาล้อมรอบทุกด้านเลยทำให้ต้องเดินทางไปเนี่ยด้วยเรือเท่านั้นที่นี่แล้วก็ยังติดอันดับที่18อีกนั่นก็คือหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหาดลึกลับนะที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาระหว่างหาดป่าตองและหาดกะรนค่ะเป็นเส้นทางที่เข้าไปต้องผ่านเนินเขาลงไปลึกพอสมควรจึงมีความยากลำบากอยู่เล็กน้อยในการไปแต่สวยมากน่าไปจังเลยอันนี้อันดับที่21นะคะก็ติดเหมือนกันที่แหลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาค่ะเขาได้ฉายาว่ามัลดีฟเมืองไทยด้วยนะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆของเกาะยาวใหญ่ค่ะเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดถ้าได้มาเที่ยวจังหวัดพังงานะจ๊ะอีกหนึ่งอันดับก็คืออันดับที่44ค่ะอ่
่าวตะโหนดเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศตะวันออกของเกาะเต่านะคะอบล้อมด้วยภูเขาสูงเขียวขจีและหินก้อนใหญ่ๆมีชายหาดกว้างด้วยเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต้องบอกเลยนะพออันดับขึ้นมาโชว์แบบนี้นะที่พักต่างๆเริ่มทยอยเต็มแล้วพี่กอล์ฟถูกต้องนะฮะล่าสุดนะครับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่นะครับจังหวัดตรังนะฮะก็เผยนะครับว่าหลังจากที่เว็บไซต์ World Beach Guide เนี่ยนะฮะเขาได้จัดอันดับเนี่ยนะครับว่าทางเกาะกระดานเนี่ยเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023เนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะที่พักเต็มเลยฮะนะฮะโอ้โหคนแห่กันไปทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเลยนะครับก็เลยมีการขอความร่วมมือครับจากประชาชนในพื้นที่นะฮะช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลนะฮะพร้อมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่ฮะคอยแนะนำนะครับให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถามประชาชนหน่อยไหมนะครับว่าคิดยังไงนะครับการที่เกาะกระดานของเราได้รับความนิยมขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าเขาจะพาคนรักไปเที่ยวชายหาดเนี่ยเขาอยากไปที่ไหนกันเชิญครับสำหรับส่วนตัวผมเองผมก็ชอบครับผมชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบบรรยากาศที่เป็นโอโซนที่สำหรับคนที่เขาทำงานใช่ไหมในกรุงเทพเราเนี่ยเนาะมัน PM 2.65 และเยอะแยะมากมายแต่เราก็อยากไปเจออากาศที่บริสุทธิ์อยากไปแน่นอนครับทุกคนยังไงก็อยากไปนะครับสำหรับตัวผมเองผมอยากไปอยู่แล้วครับเกาะล้านฮะเกาะล้านผมจะไปบ่อยมากอาหารการกินต่างๆมันค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนที่ไปเที่ยวเนาะเกาะกระดานยังไม่เคยไปครับแต่เห็นมีข่าวมาอยู่คือสถานที่ตรงนั้นต้องเป็นแลนด์มาร์คที่เจ๋งที่สุดและเป็นอะไรที่ดีที่สุดไม่งั้นจะไม่ได้รางวัลหรือที่ตอบโจทย์ของคนทั่วโลกถูกต้องไหมต้องดีจริงๆแสดงว่ามันต้องสวยจริงๆอยากมีโอกาสไปเหมือนกันครับอยากจะพาคนรักไปที่ไหนก็ได้ครับที่เขาอยากจะไปแล้วเขาไปแล้วเขามีความสุขไปแล้วมันโอเคได้หมดครับชอบไปเที่ยวเกาะที่เคยไปก็จะเป็นเกาะลันตาเกาะเสม็ดเกาะช้างเกาะสีชังก็ประทับใจคือเกาะช้างนี่แหละค่อนข้างชอบเพราะว่ามันสวยอ่ะยังไม่เคยลองไปเลยค่ะก็อยากจะไปอยากไปลองดูว่ามันสวยขนาดจริงๆหรือเปล่าที่อยากไปเกาะพีพีเพราะว่ายังไม่เคยเลยแล้วเขาบอกว่าสวยอยากไปที่นั่นค่ะเกาะล้านครับเคยไปครับชอบธรรมชาติครับสวยงามมากเลยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีหาดหลายหาดไม่เคยครับเขาว่าติดอันดับหนึ่งของโลกก็อยากจะลองไปเที่ยวดูถ้ามีโอกาสเลยครับพาครอบครัวและเพื่อนๆไปเที่ยวดูสักครั้งหนึ่งครับว่าสวยจริงหรือเปล่าครับน่าจะไปแถวชลบุรีเพราะใกล้ที่อยู่ดีครับไปพักผ่อนสัก 2-3 วันครับโอ้โหนะนี่คือความคิดเห็นของประชาชนเขาใช่แล้วชาวต่างชาตินะชอบมาเที่ยวทะเลบ้านเราเพราะว่าแดดไงเวลานอนอาบแดดอ่ะผิวสีแทนสวยเลยคือต้องบอกว่าไม่เร็วใช่เพราะว่าแดดแรงเหลือเกินค่ะใกล้สงกรานต์แล้วไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันละกันนะคะแต่ว่าเทศกาลแบบนี้งานสนุกๆเขาคือจะจัดธีมงานวัดกันใช่ไหมงานวัดจะมีอะไรบ้างล่ะนอกจากเครื่องเล่นต่างๆอ่ะยิงปืนจุกน้ำปลาปลาโป่งปลาโป่งมีตัวตึงปลาโป่งมาคุยกันเบรกหน้าลูกดอกนะปลาโป่งลูกดอกเนี่ยเขาเอาตุ๊กตาในงานมาได้เป็นร้อยตัวขายได้หลักหมื่นจนเจ้าของร้านบอกว่าพี่เลิกปลาเถอะผมจะเจ๊งเอาเดี๋ยวเรามาคุยกันกับคุณคนนี้นะคะในเบรกหน้าค่ะCarrier X Inverter Plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ 6,000 บาทต่อปีท้าพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier ข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 นถึงบ่าย 3:00 นครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันนึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ
Never Pop Music Platform อันดับ1สายไอดอลและแฟนดอมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์และเต็มอิ่มกับคอนเทนต์สุด Exclusive ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Google Play Store และ App Store พร้อมสะสมคอยยิ่งฟังยิ่งได้ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะอ่ะชิมชิมอีกต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวชิมซะหมดเลยกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงนานาทองแป้งคุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศฟูจิเฮเซลสโนครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอิฟแอนด์บอยอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด 30% ผู้ชมคะกลับมากับแซฟทูเดย์นะคะเราจะมาคุยกับตัวตึงปลาโป่งกันอย่างที่เล่าให้ฟังเขาปลาโป่งเก่งมากวันหนึ่งขั้นต่ำ40ตัวนะพี่ก๊อฟอย่างนั้นเลยเหรอแล้วพอเหมารวมๆแล้วเอาไปขายได้หลักหมื่นเลยโอ้เหรอใช่ตอนนี้ติดต่อไปยังติดต่อได้ยังทีมงานติดต่อได้แล้วอยากคุยเลยเนี่ยอยากคุยเลยอยู่ในสายเราแล้วนะคะสวัสดีต้อนรับเลยนะคะพี่หนุ่มคุณอำนาจโค้ประเสริฐสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มนะสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับพี่ชมพู่ครับคุณหนุ่มทำไมถึงชอบการปลาโป่งอะฮะมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคือสมัยก่อนที่บ้านตอนผมคืออยู่เพชรบูรณ์นะครับค่ะพอดีก็มีงานประจำปีก็คืองานอุ้มผ้าดำน้ำนะฮะพอดีเขาก็จัดงานประจำปีอยู่แล้วอันนี้ก็มีการแบบเล่นร้านปลาลูกโป่งครับผมก็เลยไปลองเล่นดูฮะครั้งแรกสมัยก่อนก็เป็น7ดอก20บาทเนาะครับก็ได้ลองปลาก็มีพลาดบ้างแล้วตะหลังมาก็ได้ลองปลาเบอร์ขึ้นก็เลยปลาแม่นขึ้นนะครับเออมันเกิดจากอะไรทำไมถึงปลาแม่นคืออยากเอาชนะคือตอนแรกผมช่วงเย็นผมว่างเงี้ยผมก็เลยไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปลองปลาเล่นดูครับคราวนี้ก็เลยเกิดความชำนาญขึ้นนะครับก็เลยได้ปลาประจำเลยค่ะสมมติว่ายืนอยู่หน้าแผงลูกโป่งนะผมชี้เนี่ยสลับไปสลับมาไม่แบบไม่เรียงแถวเงี้ยคุณปลาโดนแตกหมดเลยไหมก็แตกหมดอะครับสุดยอดเลยอะมีเทคนิคไหมอะพี่หนุ่มเราไปปลานะเหมือนแบบมันไม่ตรงโฟกัสเลยอย่างนี้ต้องมีเทคนิคเขาบอกว่าให้แบบปลาขึ้นบนท้องฟ้าหน่อยมันจะย้อยลงมาถึงลูกโป่งจริงนะคือต้องท้าความนิดนึงก่อนนะครับค่ะคือตอนแรกสมัยก่อนนะลูกดอกก็คือมันจะหนักกว่าหัวถูกไหมครับใช่ก็คือมันก็ปลามันก็จะปักแต่ก็ในช่วงหลังเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนก็คือหลังลูกดอกมันจะหนักกว่าหัวคราวนี้เวลาปลาทุกครั้งเวลาเหมือนเราให้แรงปลาไปเนี่ยหามันก็จะกระเด็นไปโดนลูกโป่งใช่ไหมครับค่ะอันนี้มันก็จะไม่แตกอันนี้เราก็เปลี่ยนเทคนิคใหม่ก็ลองมาฝึกที่บ้านดูก็เลยเอาแบบในการผัดทำไงก็ได้ให้ปลาลูกดอกปักที่ลูกโป่งครับก็เลยฝึกบ่อยก็เลยชำนาญขึ้นนะครับน้ำหนักมือเนาะอันนี้คือคุณแบบปลาเล่นๆนะถูกไหมคือปลาจริงจังครับเออนั่นสิก็มันก็ถามว่าถึงขั้นไปฝึกที่บ้านแล้วอ่ะใช่ครับใช่ครับเออมันเสียเชิงไม่ได้แล้วเนาะใช่ไหมครับผมใช่ครับยิ่งปลาแล้วแบบมันได้ตุ๊กตาอะไรเงี้ยผมก็ภูมิใจเออปลาได้อะไรเงี้ยนี่บางคนเขาบอกอย่างงี้ฮะคุณหนุ่มเขาบอกว่าเนี่ยที่เวลาเราปลาแล้วมันไม่แตกอ่ะเป็นเพราะว่าไอ้หัวลูกดอกอ่ะมันไม่แหลมมันจริงไหมมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอะครับอ๋อเหรอก็คือดูที่ลำหนักที่เราปลาเข้าไปนั่นแหละครับค่ะโอ้น้ำหนักเป็นหลักเลยอ๋อแสดงว่าเคยไปเจอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบปลายหัวหนักกว่าหรือหัวทู่เนี่ยพี่หนุ่มทำแตกหมดโดยการใช้ผักลูกดอกทำไงก็ได้ให้มันแรงๆส่งไปข้างหน้าครับอ๋อใช้น้ำหนักเอาเท่านั้นเองต้องฝึกอยู่ที่บ้านด้วยอะครับครับคุณเคยปลานะปลาลูกดอกเนี่ยโดนลูกโป่งเนี่ยได้ตุ๊กตามากสุดนะเอาแบบมากสุดในวันนั้นอะมากสุดเนี่ยได้กี่ตัวคือผมต้องบอกว่างานแต่ละงานแต่ละจังหวัดใช่ไหมมันจะมีร้านค้าไม่เท่ากันครับใช่ไหมฮะอย่างพิษณุโลกผมสมัยก่อนมีงานประจำปีเนี่ย
ก็ประมาณอยู่30ร้านค้าผมปาบ่อยๆปุ๊บผมก็ได้ทุกร้านก็คือร้านละตัวคือเจ้าของร้านก็ให้ปา1ครั้งต่อ1วันสมมุติมีงานทั้งหมด10วันใช่มั้ยฮะผมก็ปาทั้งหมด30ร้านค้า1วันคูณ10ก็ได้ประมาณ300ตัวต่อ1งานนะครับเดี๋ยวนะผมขอย้อนไปนิดเดียวตรงที่คุณเล่าคือคุณน่ะมีสิทธิ์ปาแค่ร้านละ1ครั้งเหรอใช่เขาไม่ให้คุณปามากกว่านั้นเหรออ๋อคือเขาก็ขอแบบขอความร่วมมือแบบร้านให้วันละ1ตัวพอนะอะไรเงี้ยครับก็คือชื่อเสียงคุณล่ำลือแล้วอ่ะว่างั้นเถอะถูกไหมก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบอยู่ที่เหมือนฝีมือมากกว่าครับเราต้องใช้เทคนิคของเราด้วยเนาะอะไรเงี้ยครับค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วมีไหมบางร้านบอกว่าไม่ให้แล้ววันละตัวบอกว่าวันนี้ไม่ต้องปลาได้ไหมคุณหนุ่มมีไหมไม่ให้เล่นก็มีช่วงหลังก็มีบ้างครับผมก็ไปออกปลาตามต่างจังหวัดบ้างนะครับหนีไปต่างจังหวัดก็ไปปลาแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวหนุ่มหนุ่มแป๊บนึงหนุ่มร้านไอ้คือปลาแม่นะอะไรเงี้ยก็จะให้แบบเดินผ่านไปก่อนคือร้านเขาเงียบบ้างอะไรบ้างครับหนุ่มเริ่มจากว่าไปหัดที่บ้านให้ช่ำชองนี่เราก็ว่าจริงจังแล้วนะหนุ่มเดินสายเลยเหรอก็เดินสายครับมากสุดก็คือผมเคยไปจังหวัดนครสวรรค์เนาะอยู่ที่ตาเคียครับเป็นงานประจำปีคือที่นั่นเยอะมากประมาณ 40-50 ล้านค้าทั้งหมดมัน5วันก็ลองคูณดูนะครับได้ประกี่ร้อยตัวผมก็ไป50ตัวต่อวันใช่ไหมฮะ5วันก็ได้ประมาณ110ตัวอะไรครับเยอะมากแล้วคุณทำยังไงกับตรงนี้คุณหนุ่มทำยังไงกับตุ๊กตาที่ได้มาเยอะๆเห็นบอกว่าเอาไปตั้งแผงขายในตลาดเลยคือเท้าความสมัยก่อนคือผมปลาได้เยอะส่วนมากคนเขาไปเล่นเขาก็อยากได้ใช่ไหมเขาปลาไม่ได้เงี้ยครับหรือมีตัวเราผมยังสักติดตัวอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเฮ้ยพี่ขอซื้อหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมปลาไม่แตกอะไรเงี้ยผมก็เลยตอนแรกก็ยังไม่แบ่งให้เห็นน้องเขาอยากได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอว่าขอสักตัวได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้80บาทอะไรเงี้ยผมก็เลยแบ่งให้ไปทีละตัว2ตัวตอนหลังข้าวปุ๊บมีคนเห็นเขารู้จักเขาก็ปากต่อปากว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้ตัวนี้เงี้ยเขาก็เลยขอซื้อผมบอกเฮ้ยวันนี้ได้ติดตัวได้800แล้วแต่วันนึงเราได้หลายตัวเนี่ยผมก็ว่ามันก็น่าจะสร้างรายได้นะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ว่ารับจ้างเขาปลานะคือผมเล่นได้แล้วเขาก็มาขอซื้อครับค่ะอ่ะหนุ่มฮะหลังจากที่คุณหนุ่มเนี่ยนะได้เดินสายพบปะแฟนคลับตามร้านปลาโป่งนะฮะคุณเดินสายปุ๊บคุณก็ได้ตุ๊กตามาเยอะแยะมากมายเลยได้มาปุ๊บคุณเอาไปทำอะไรอ่ะก็มีเอาไปแจกเด็กบ้างที่ตามโรงเรียนต่างๆครับส่วนหนึ่งก็คือแบบเราอยากทำบุญบางทีเด็กน้อยก็อยากได้แต่ผู้ปกครองบางคนเขาไม่สามารถตายลูกได้เงี้ยผมก็เลยไปทำบุญบ้างไปแจกนักเรียนตามโรงเรียนบ้างครับนี่คือส่วนหนึ่งครับผมค่ะ อย่างนี้ถ้าเทคนิคเวลาแบบไปถึงเราเห็น5ลูก20บาทกับแบบว่า1ลูก100บาทเนี่ยเอาแบบไหนดีคุณหนุ่มผมต้องดูว่าตุ๊กตาแต่ละที่เขาจัดให้นะว่ามันตัวเล็กหรือตัวใหญ่อย่างตัวใหญ่นี่ตอนนี้นะราคาทั่วไปคือดึงดอก300เหมือนว่าต้นทุนตุ๊กตาหนึ่งตัวใหญ่นะครับราคา300บาทค่ะแต่ในบางคนก็บอกว่าให้ผมมาลองขายนะผมก็ขาย350บาทก็คือเหมือนว่าเป็นค่าปลาละกันหรือว่าค่าแบบเราไปเดินสายปลาอะไรเงี้ยครับก็คิดได้50บาทก็ถือว่าราคาถูกและสุดปุ่มแล้วครับคุณหนุ่มถามงี้แล้วกันไหนๆเราก็มาทางนี้แล้วนะครับเคยอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมและให้คนอื่นมาปลาของเราบ้างอะถ้าให้ผมเปิดตอนนี้ผมก็เปิดร้านอาหารอยู่แล้วนะตอนนี้ผมเปิดร้านขายข้าวมันไก่ทอดจิ๊กเก็ตอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วมีปลาโป่งในร้านไหมไม่มีให้คนมาปลาไก่อ๋อไม่มีครับอ๋อเหรอไม่มีเป็นเหมือนว่าเป็นแบบอาชีพรองครับแบบว่างๆผมก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปปลาลูกโป่งด้วยครับได้ไปเล่นตามต่างจังหวัดต่างๆครับเดี๋ยวหนุ่มครับติดอีกคำหนึ่งแล้วเป็นอาชีพรองเลยเหรอใช่ครับโอ้โหขายข้าวมันไก่เสร็จปุ๊บพอเวลาว่างปุ๊บไปปลาโป่งใช่ครับสุดยอดแล้วยังไงผมต้องไหนมีงานผมต้องต่อที่นั่นเลยฮะไม่ได้ครับมันแบบว่ามือมันสั่นแหละครับผมต้องไปลองปลาให้ได้เลยครับฮะนมเคยผ่านร้านแล้วไม่ได้ปลานี่มือสั่นเลยเหรอก็มีบ้างครับผมแบบต้องต่อเลยไม่ได้เห็นแล้วแบบว่าดึงดูดเข้าไปในร้านเขาเลยครับโอ้ยเฮ้ยผมเข้าใจคุณนะมันเป็นความสุขผมเคยเตะกับไอ้พวกตู้คีบจนผมต้องบินไปญี่ปุ่นเลยอ่ะไปคีบที่นู่นอ่ะค่ะเออผมเข้าใจคุณอ่ะคือคนมันชอบอ่ะจ้าเออคุณตรงไหนที่มันมีไฟแสงสีเสียงนะผมจอดทันทีเลยฮะไม่ว่าจะกลับตอนกลางคืนแล้วขับรถไปเที่ยวไหนไฟงานวัดไม่ได้เนาะใช่ครับแล้วสงกรานต์อย่างนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ปีนี้งานวัดเนี่ยคุณหนุ่มอันนี้สงกรานต์ผมอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับเพราะว่ารถลาเยอะผมว่าอยู่กับครอบครัวเลยดีกว่าครับพักผ่อนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับดีแล้วหนุ่มจะบอกว่าคุณหนุ่มช่วงนี้เนี่ยพักก่อนนะ
พราะว่าหลังจากที่รายการเราออกอากาศเนี่ยทุกร้านเนี่ยเขาเอารูปคุณไปแปะทั้งหมดเลยนะผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นการเก็บตัวนะครับล้อเล่นน่ะล้อเล่นอ่ะถ้ามีความสุขมีเวลาก็ไปทำมันเป็นความสุขของเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเนาะค่ะเอาคุณหนุ่มขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับผมอันนี้ผมฝากร้านนิดนึงได้ไหมครับเชิญเลยฮะอ๋อเชิญค่ะครับผมสมมติท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวเพชรบูรณ์อย่าลืมแวะมาทานข้าวมันกระทอดเจ๊แกะนะครับสูตรพิเศษนะครับตรงหน้าสวนเพชรบุรีนะครับค่ะเป็นข้าวทอดเป็นข้าวมันไก่ทอดสูตรพิเศษนะฮะไม่ได้ชุบแป้งนะครับโอเคเป็นสูตรเด็ดเผ็ดอร่อยครับลองแวะมาชมมาทานได้นะครับค่ะผมฝากด้วยแวะไปร้านของคุณหนุ่มด้วยแล้วกันนะเพชรบูรณ์ข้าวมันไก่แล้วขอบคุณคุณหนุ่มมากๆเลยนะคะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับเก่งอ่ะชอบจังเลยอ่ะชอบมาเป็นอาชีพรองคือชอบฝึกจนมีฝีมือแล้วก็เอาตัวเวนอะมือสั่นอะชอบตัวมือสั่นอะใครไม่ชอบไม่เข้าใจหรอกเอาจริงพี่เคยมือสั่นกับอะไรความชอบตู้คีบเนี่ยเนาะใช่ไหมตุ๊กตานี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยอยากให้เห็นตู้คีบเลยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเซ็นทรัลพระรามเก้าเราเนี่ยมีอยู่ชั้นบนโอ้โหเบญจพลมาทุกวันมาจนที่เด็กแรกเหรียญบอกพี่ก๊อฟพอแล้วพี่มันเยอะแล้วนะของพี่ผมฝากไว้ไงคือมันชอบอะเนาะหนูก็ชอบหนูแบบผ่านร้านทุเรียนไม่ได้พี่เป็นไงมือสั่นเหมือนกันว่าชอบกินทุเรียนช่วงหน้าไปเรื่องทุเรียนมาฝากแต่มันเป็นไปได้ยังไงปลูกทุเรียนมาไม่มีเนื้อมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีเทคนิคยังไงในการกินทุเรียนเดี๋ยวกลับมาค่ะครับข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 ถึงบ่าย 3:00 ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับใช้เทปไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทปไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้เมื่อน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งหากบ้านมืดเพราะไฟดับหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและการเดินกลับบ้านของคุณมันมืดจนดูน่ากลัวเราขอแนะนำอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์ไฟที่ส่องสว่างด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้คุณทำการติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องจ้างช่างจะติดตั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็ทำได้ง่ายๆและค่าไฟของคุณเพียง0บาทด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถแยกออกมาติดตั้งจากโคมไฟได้มาพร้อมสายไฟเชื่อมต่อที่ยาวถึง5เมตรอัลตร้าสปอร์ตไลท์สว่างด้วยหลอดไฟ LED ถึง281ดวงทนทานทนแดดทนฝนและยังสามารถสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลมาพร้อมระบบออโตเมติกที่มืดปุ๊บไฟจะสว่างปั๊บสว่างอุ่นใจสบายใจไม่สิ้นเปลืองด้วยอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์ทีวีเล็กให้คุณเป็นเจ้าของอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์เราไม้คุณทั้งชุดปกติมูลค่า 1,590 บาทแต่วันนี้เราให้คุณในราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทแต่ทุกคนถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้รับไปเลยทันทีกับไฟฉายซุปเปอร์สปอร์ตไลท์2 way มูลค่า590บาท1ชิ้นและชุดไขควงคราแบบมูลค่า590บาทอีก1ชุดเท่านั้นยังไม่พอเพราะคุณยังจะได้รับอัลตร้าสปอร์ตไลท์ไฟโซลาร์เซลล์500วัตต์ไปอีก1ชุดมูลค่า 1,590 บาทไปทันทีฟังไม่ผิดหรอกครับทั้งหมดนี้มูลค่า 4,360 บาทแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทย้ำ1,490 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ถึงวันที่31สิงหาคม2566รีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0009ย้ำ02-666-0009ทีวีเดร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันWe'll be right back.
ISS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพ Air Carrier X Inverter Plus ช่วยเซฟค่าไฟสูงสุด 6,000 บาทต่อปีเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยาที่มีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันคุณชมพู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งเอาไว้เรื่องทุเรียนใช่ไหมชอบกินมากพอโตมาปุ๊บก็มีคลิปออกมาไงพอผ่าเข้าไปปุ๊บไม่มีเลยแม้แต่เม็ดเดียวคุณพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเออเนี่ยคือเกิดความสงสัยคาใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจารย์เจตนะคะก็ไม่ปล่อยไว้นานค่ะออกมาไขข้อสงสัยกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับชาวสวนทุเรียนหรือว่าคนที่จะเริ่มนี้นะจะปลูกทุเรียนอะดูเนี่ยแหละผ่าเข้าไปอะไม่เจอเลยอะแต่มันเป็นพลุออกมาแล้วนะไม่มีคุณไม่มีสักเม็ดดูสิเนี่ยไม่มีสักเม็ดดูสิไม่มีเลยมีแต่เปลือกเออจริงๆก็งงมากทำไมปลูกมาแล้วไม่มีเนื้อเนี่ยตามคลิปนะนะครับเขาบอกซึ่งมีการพัฒนาผลแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่มีเนื้อก็เกิดขึ้นได้อาจารย์เจตบอกนะคะเพราะว่าแปลงของอาจารย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเขาบอกหลายคนก็เจอนะคือแบบขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเขาบอกสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยไม่มีเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการจัดการธาตุอาหารเกิดกับปัญหาในการจัดการธาตุอาหารพวกไนโตรเจนสูงเกินไปมีผลต่อการขยายขนาด2ภูมิอากาศอากาศมีผลต่อการผสมเกสรในดอกบางปีอุณหภูมิต่ำนะกว่า15องศาเนี่ยเกสรก็จะถูกทำลายไปการปฏิสนธิไม่ดีทำให้ผลไม่มีเนื้อได้3ก็คือการปฏิบัติของเกษตรกรต้องดูว่ามีการให้ปุ๋ยทางใบหรือควบคุมเรื่องโรคแมลงที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าจนไปทำลายเกสรทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งก็พบว่าบางดอกถ้าเกสรตัวเมียถูกทำลายปฏิสนธิแล้วก็จะมีผลแต่ไม่มีเนื้อค่ะอาจารย์เจเขาบอกนะฮะบอกไม่เขาส่วนตัวเขาไม่เชื่อนะว่ามันจะเป็นเยอะขนาดนี้นะน่าจะเป็นแค่ 1-2% ของแปลงเท่านั้นหรือแค่บางต้นบางกิ่งอะไรอย่างนี้นะฮะโดยสรุปเขาบอกว่างี้ควรจะลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนนะแล้วก็เน้นให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสแล้วก็ปุ๋ยโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นนะฉีดพ่นฮะธาตุอาหารแคลเซียมแล้วก็โบรอนเพื่อสร้างความแข็งแรงฮะสมบูรณ์ให้กับเกสรตัวผู้ตัวเมียจะได้ปฏิสนธิติดผลแล้วก็สำคัญนะฮะก็คือให้ดูแลฮะควบคุมครับเรื่องโรคแล้วก็แมลงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเอาจริงเรื่องนี้มันมีไม่ให้เห็นบ่อยเท่าไหร่หรอกใช่แทนที่จะกินเป็นผลไม้ของหวานใช่ไหมผมว่าสุดท้ายเนี่ยเอาไปทำอะไรรู้ไหมแกงเผ็ดตัวใหญ่ๆข้างในมันเนี่ยเนาะบางทีมันก็เอาไปทำอะไรได้เอาไปแทนพวกขนุนน่ะน่าจะได้เนาะได้ไหมได้ดิได้จริงเหรอเออแกงเผ็ดแต่ได้หรือไม่ก็ต้องไปแปรรูปอย่างอื่นนะทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรกันได้ก็ว่ากันไปไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่จะปลูกเนี่ยนะก็ต้องมีการปรับปรุงดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยและปัจจัยการปลูกอื่นๆให้เหมาะสมจะได้มีผลแล้วก็มีเนื้อในปีต่อๆไปนั่นเองนี่แต่เขาเป็นหลายลูกนะดูตามคลิปอ่ะไม่รู้เป็นร้อยเลยอ่ะพูดถึงทุเรียนผมว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอยากทานขึ้นมาเลยใช่ไหมอยากค่ะมีข่าวดีมาบอกนี่ไปที่นี่ห้ามพลาดนะฮะเกรฮาวคาเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ครั้งที่2ว้าวนี่ฮะนี่ฮะกลับมาอีกครั้งนะครับกับการกินทุเรียนบุฟเฟ่นะครับเขาเรียกว่ากินกันให้นิ้วเป็นสีทองคือหยิบแบบว่าหยิบตลอดเวลานั่นแหละนะโดยเกรฮาวคาเฟ่นะฮะได้คัดสรรครับทุเรียนพันธุ์ดีนะครับแล้วก็เกรดที่ดีที่สุดฮะจากสวนทุเรียนนะครับคุณภาพเกรดส่งออกนะไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณผู้ชมนี่ฮะหมอนทองก้านยาวพวงมณีนกหยิบทองนวลจันทร์และสายพันธุ์หายากสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะฮะในแต่ละวันอาทิเช่นไรจันทบุรี3จันทบุรี7จันทบุรี10กบชายน้ำหลงลับแลทองหลินจงและมูซานคิงเขาบอกว่าเอามาให้ทานกันแบบจุใจพร้อมทั้งขนมหวานเครื่องดื่มผลไม้ตามฤดูกาลไม่มีอันเต็มๆเลยท่ามกลางประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะโดยยกบรรยากาศงานวัดมาในเมืองค่ะมีปลาโป่งไม่รู้เดี๋ยวพี่หนุ่มไปด้วยนะใจเย็นๆสิเราอะแล้วเขาก็สร้างสรรค์สไตล์ดูเกรฮาวคาเฟ่ค่ะติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ The River Park Icon สยามค่ะใครอยากซื้อกลับบ้านก็ง่ายมากมี3จุดให้บริการเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสินค้าที่ระลึก Limited Edition ด้วยสูตรพิเศษที่ออกมาเพื่อเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะขอเชิญทุกคนนะครับมากินทุเรียนกันให้นิ้วเป็นสีทองฮะที่ Greyhound Cafe ทุเรียนบุฟเฟ่ครั้งที่2นะครับราคาบัตร 1,290 บาทต่อท่านราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะระหว่างวันที่18เมษายนถึง23เมษายนเวลาตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับที่ The River Park Icon สยามไปเลยทุเรียนห้ามพลาดคุ้มนะแต่
แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะอากาศร้อนๆตอนนี้นะเวลากินก็เอาแค่พอประมาณพอเดี๋ยวจะฮีทสโตรกกันไปใหญ่นะฮะอ่ะก่อนจบรายการวันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นสายแอปพลิเคชันต้องมาทางนี้ค่ะกับแอปพลิเคชัน Melopop ที่ได้เสิร์ฟคอนเทนต์สุด Exclusive บนความฟินบนแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับหนึ่งสำหรับสายไอดอลแล้วก็แฟนดอมค่ะแอปพลิเคชัน Melopop นี่นะครับมาพร้อมกับคอนเทนต์สุด Exclusive นะครับทั้งมิวสิก DJ แฟนดอม News and Activity นะฮะไลฟ์สไตล์มูฟวี่แอนด์ซีรีส์มีครบทุกความบันเทิงนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ App Store และ Google Play ครับผมใช่ค่ะดาวน์โหลดกันเยอะๆนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงของ Melopop กันค่ะโอเคแหมวันนี้ข่าวสารแน่นมากใช่แล้วค่ะเวลาหมดแล้วด้วยใช่ค่ะขอบคุณสภาพพิธีกรสวยๆนะคะจากบีทพาร์คด้วยค่ะครับพรุ่งนี้เจอกันถ้าเวลาเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะอุ้ยงานทุเรียนทั้งสองแต่ก็กิน